สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชเลขาธิการคณะก้าวหน้าและอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่นายปิยบุตรแสงกนกุลบอกถึงกรณีการเจรจาระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเรื่องตำแหน่งประธานสภาว่าตามที่เห็นในข่าวนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยออกมาระบุว่าจะมีการพูดคุยกันระหว่างคณะเจรจาของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลก็คิดว่าให้คณะเจรจาทั้ง2ชุดนี้ไปคุยตกลงกันให้รู้เรื่องส่วนตนจะรอดูว่าท้ายที่สุดจะเป็นอย่างไรตนในฐานะประชาชนอยากเห็นรัฐบาลเกิดขึ้นโดยเร็วซึ่งการเลือกประธานสภาครั้งนี้เป็นหมุดหมายสำคัญถ้าผ่านไปอย่างราบรื่นไม่มีข้อขัดแย้งมากนักก็อาจจะเป็นการคาดหมายได้ว่าการตั้งรัฐบาลจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและตรงตามเจตนารมณ์ประชาชนที่ได้เลือก2พรรคมาส่วนหากตำแหน่งประธานสภาตกเป็นของพรรคเพื่อไทยจะยอมรับได้หรือไม่นายปิยบุตรบอกว่าจุดยืนที่ผ่านมายืนยันมาตลอดว่าตำแหน่งประธานสภาจะต้องเป็นของพรรคที่มีส.ส.มากเป็นอันดับหนึ่งแต่ก็สุดแล้วแต่ว่าทั้งสองพรรคจะตกลงกันอย่างไรในการแสดงความคิดเห็นในเวลานี้อาจจะกระทบกระทั่งกับการเจรจาของทั้งสองพรรคได้ส่วนหากพรรคก้าวไกลไม่ได้ตำแหน่งประธานสภาอาจจะทำให้การเสนอกฎหมายมีปัญหาใช่หรือไม่นายปิยบุตรบอกว่าตามข้อบังคับตำแหน่งประธานสภาเขียนไว้ว่าจะต้องมีความเป็นกลางและเชื่อว่าพรรคจะคัดสรรเช่นนั้นส่วนที่มีข่าวว่าพรรคก้าวไกลเตรียมจะเสนอกฎหมาย40ฉบับนั้นขึ้นอยู่กับฉันทามติของสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้เกี่ยวกับตัวประธานสภาเพราะตำแหน่งนี้ทำหน้าที่เพียงจัดวาระการประชุมเท่านั้นส่วนพรรคก้าวไกลอาจมีความรู้ความสามารถแต่ความเก่าเกมในสภายังไม่ได้ดังนั้นจึงยังไม่เหมาะสมที่จะได้รับตำแหน่งประธานสภานายปิยบุตรบอกว่าการเมืองเมื่อถึงเวลายุคใหม่ก็ไม่แน่เสมอไปถ้าประเมินจากอายุว่าคนอายุน้อยจะไม่เก๋าคนอายุมากจะเก๋าหรือประเมินจากความรู้ความสามารถความเฉียบแหลมจากการศึกษาข้อบังคับการทันเกมการประชุมต่างๆส่วนตัวคิดว่าตัวอายุไม่ใช่ปัจจัยในการชี้วัดเพราะหากเป็นเช่นนั้นรัฐธรรมนูญต้องกำหนดไปเลยว่าส.ส.สมัยแรกสมัย2ห้ามเป็นและอาจกำหนดว่าคนเป็นประธานสภาต้องมีอายุมากเมื่อทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมตามรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าส.ส.ทุกคนมีโอกาสเป็นประธานสภาทั้งสิ้นถ้าสภาให้ความเห็นชอบดังนั้นคนที่อายุ25ปีขึ้นไปจะเป็นส.ส.สมัยแรกสมัย2หรือเป็นมา10กว่าสมัยก็ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมและในอดีตเคยมีประธานสภาที่อายุน้อยมาแล้วและทำผลงานได้ดีคือนายอุทัยพิมพ์ใจชนที่มีอายุน้อยที่สุดส่วนเกรงหรือไม่จะมีการหักหลังกันเองหรือซีกฝ่ายรัฐบาลเดิมเสนอชื่อบุคคลขึ้นมาแข่งขันและอาจทำให้เกิดความลังเลได้นายปิยบุตรบอกว่าในฐานะประชาชนที่ลงคะแนนให้พรรคก้าวไกลและเป็นผู้ช่วยหาเสียงคาดหวังว่ารัฐบาล8พรรคจะตั้งรัฐบาลได้และหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ถ้าเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาเมื่อใดหมายความว่าความหวังของประชาชนที่ลงคะแนนให้พรรคกว่า14ล้านเสียงและความหวังที่ลงคะแนนให้พรรคเพื่อไทยเกือบ11ล้านเสียงรวมกันแล้วประมาณ26ล้านเสียงเท่ากับว่าประชุมสภาวันแรกในวาระแรกก็ทำร้ายความหวังของประชาชนส่วนกรณีที่มีการเตรียมมวลชนมากดดันในการโหวตเลือกประธานสภาและนายกรัฐมนตรีถือเป็นความกดดันทั้งในและนอกสภาหรือไม่นายปิยบุตรบอกว่าไม่ทราบว่ามีการเตรียมมวลชนอย่างไรเราต้องยืนพื้นตามรัฐธรรมนูญคือรับรองเสรีภาพการแสดงออกการชุมนุมโดยสงบสันติปราศจากอาวุธและการออกแบบสถาบันการเมืองคือนำเจตจำนงของประชาชนที่อยู่ภายนอกมาทำให้เกิดผลแต่ถ้าสถาบันการเมืองไม่สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนได้โดยเฉพาะที่เพิ่งเลือกตั้งเสร็จแล้วมีการขัดขวางเจตนารมณ์ของประชาชนก็เป็นธรรมดาที่ประชาชนจะเห็นความผิดปกติความไม่ยุติธรรมดังนั้นส.ส.ที่ได้รับเลือกครั้งนี้จึงมีภารกิจพิเศษไม่ว่าอยู่ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านต้องช่วยกันทำให้การเมืองไทยกลับสู่ระบบปกติแม้ส.ว.จะมีอำนาจอยู่แต่อีกไม่นานก็จะหมดวาระแล้วควรถือโอกาสครั้งนี้ช่วยกันทำให้เจตนารมณ์ของประชาชนที่ต้องการให้ใครเป็นรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีสามารถเกิดได้จริงส่วนกระแสข่าวเตรียมที่จะโดดเดี่ยวพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านนายปิยบุตรบอกว่าได้ยินเช่นนี้ตั้งแต่หาเสียงและนับตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ถึงก้าวไกลเห็นว่าพร้อมทำหน้าที่ทั้งสองแบบแต่ในรอบนี้เขาตั้งใจจะเป็นรัฐบาลและนายกและประชาชนให้ความไว้วางใจจึงคิดว่าแม้จะมีความคิดในกลุ่มนักการเมืองและกลุ่มการเมืองที่ต้องการโดดเดี่ยวพรรคก้าวไกลแต่ตนเชื่อว่าพรรคจะไม่มีวันโดดเดี่ยวเพราะคะแนนเสียงที่ประชาชนให้มาจำนวนมากและยังมีความพร้อมที่จะเป็นรัฐบาลและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ